คอลัมน์เสียบซึ่งหน้ากทมกวาดบ้านต้องยกมืออนุโมทนาสาทุกับท่านผู้ว่าชัดชาติที่ออกมาประกาศเอาจริงในการเก็บกวาดทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานครลังเกิดเหตุการณ์จับกลุ่มในช่างโยธากทมเรียกรับสินบน9ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเลียบวารีไม่ให้เข้าไปในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติ ยืนยันไม่ได้มีแค่เคสนี้เพียงเคสเดียวแต่ยังมีอีก6เคสเคสนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความร่วมมือกับปปป,ปตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนื่องจากมีเบาะแสการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการจึงมีการประสานกับปปปให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพร้อมยำ้ำนโยบายการทำงานของกทมเอาจริง,เอ,รงเอาจังในเรื่องทุจริตและความโปรง่งใสเพราะเป็นสิ่งสำคัญ เราจะเปลี่ยนกรุงเทพมหาคนครไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้และต้องจับให้ได้เพื่อไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างและไม่กล้าทำความผิดในลักษณะนี้เรายอมรับว่าคนไม่ดีก็ยังมีอยู่แต่ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นที่เรากล้าพูดเรื่องนี้เพราะผู้บริหารมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆทั้งสิน้นและกล้าดำเนินการโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบอะไร ผู้ว่าชัดชาติบอกถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยมีระเบียบที่ชัดเจนเปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้คนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นสุดท้ายคือลดการใช้วิจารณญาณของบุคคลลงทำเรื่องการขออนุญาตให้เป็นออนไลน์มากขึ้นถูกต้องเห็นด้วยเมื่อท่านผู้ว่าเอาจริงทุกอย่างก็ง่ายทุกอย่างก็ต้องเดินแถวตรงอย่างเคสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงารโยธาก็ลงนามในคำสั่งสำนักงารโยธาทันทีแต่งตั้งคณะกรรมก,การสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในช่างโยธาพร้อมพวกรวม3มรายเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวพร้อมสั่งให้ในช่างโยธารายนี้พักราชการตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2567เป็นต้นไปแต่ก็เปิดช่องทางตามระเบียบตามกฎหมายหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถโต้แย้งได้โดยให้ทำคำร้องทุกเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือกอพคออภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเป็นสโลแกนที่ถูกต้องเป็นสโลแกนที่ต้องส่งเสริมเหมือนเรื่องที่เจอมากับตัวเอง กำลังจะสร้างบ้านแถวเพชรเกษม63โดยจ้างบริษัทรับสร้างบ้านดำเนินการยื่นแบบไปให้เขตเปอร์เซ็นต์อนุมัติการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปีผ่านมาจะ6เดือนแล้วสำนักง,งานเขตก็ยังไม่มีการอนุมัติใดๆออกมาเข้าใจอยู่ว่างานเยอะมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการมีหลายคิวที่ต้องรอแต่นี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วไม่มีวี่แววไม่มีท่าทีจะได้ลงเสาเข็มสักต้น ไม่อยากจะคิดว่ารอค่าน้ำหมึกรอค่าไหลเซนยนหรือเปล่าแต่ด้วยเวลาแล้วดูพฤติการก็อดคิดไม่ได้ท่านผู้ว่าชัดชาติคิดเหมือนกันหรือเปล่า